วันนี้มาวิ่งกับบางกอกแอร์ค่ะ Boutique Series Half Marathon ที่สมุยค่ะซึ่งทั้งหมดเขาจะมี6 routeครั้งนี้คือครั้งที่2เหลืออีก4ที่ยังมีให้วิ่งอยู่ค่ะก็เป็นมาราธอนครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากๆไม่แน่ใจว่าตอนที่เราเริ่มเราจะเสร็จหรือเปล่าแต่ว่าก็ตั้งใจ40นาทีถึง 39.33 วิก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะเตรียมความพร้อมตัวเองมายังไงบ้างสําหรับการวิ่งครั้งนี้หนูรู้สึกว่าหนูออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วก็เลยคิดว่าโอ๊ยจิ๊บๆแต่ไม่จิ๊บเลยค่ะเหนื่อยมากธรรมดาค่ะเป็นครั้งแรกที่วิ่งเป็นรูทจริงๆอะค่ะวิ่งกับคนเยอะๆด้วยเด็กเยอะมากแล้วเด็กแซงแล้วแซงอีกแซงแล้วแซงอีกค่ะวิวสมุยเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าวิ่งแบบให้ชมวิวดีมากเลยค่ะมีทั้งแบบว่าผ่านชุมชนมีทั้งผ่านป่าไม้ผ่านทะเลหนูว่ามันครบทุกอย่างเลยค่ะเพลิดเพลินค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้วิ่งแล้วเหนื่อยมากตอนนี้นะคะของ Bangkok Airways Boutique Series นะคะเหลืออีก4ที่ค่ะที่ยังไม่ได้วิ่งกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าที่ไหนต้องเข้าไปดูที่ bangkokair.com ค่ะเป็นอัปเดตข่าวแฟนมีตติ้งแฟนมีตติ้งใช่ค่ะใช่ค่ะไปกับททค่ะใช่ค่ะก็เดือนนี้เดือนนี้ค่ะประมาณกลางเดือนนี้ค่ะอันนี้เป็นการเจอแบบแฟนคลับที่ฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ได้ไปประเทศฟิลิปปินส์เลยค่ะใช่ค่ะคือจริงเท่าที่หนูทราบมาค่ะเหมือนลิขิตรัก The Crown Princess อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่นู่นเขาชอบกันมากขึ้นชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนดูกันเยอะก็เลยดีใจที่ได้ไปค่ะแล้วแฟนคลับเราแชร์แบบโปรโมทเยอะเหมือนกันเขามาแบบทักทายย่าใน IG อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่ละครกับหนังเราไปออนที่นู่นค่ะก็รู้สึกว่ามีคนฟิลิปปินส์ตามเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วมีเตรียมความพิเศษอะไรไปให้แฟนมีค่ะก็จะมีกิจกรรมของคอทอยู่แล้วค่ะจะเป็นแฟชั่นโชว์ของย่าจะมีแฟนมีตเบาๆเตรียมกิจกรรมแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำอะไรอ่ะมีอะไรให้แฟนเอาจริงๆเขายังไม่ได้บอกหนูเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบเล่นเกมนี่แค่เท่าที่หนูรู้คือของรางวัลเยอะมากๆใช่ค่ะเขาจัดเต็มเรื่องของรางวัลสุดๆไปเลยถ้าเป็นต่างประเทศอันนี้ครั้งแรกนะคะใช่ค่ะแต่ว่าไปกับททเหมือนหนูไม่ได้จัดเองค่ะก็ต้องทำตามที่เขาต้องการมากกว่าโซโล่เดี่ยวด้วยมันตื่นเต้นมาครั้งแรกเลยตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปประเทศอื่นโดยที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะแต่ว่าหนูอยากไปมากๆอยากไปฟิลิปปินส์เพราะที่บ้านไปกันบ่อยคุณพ่อกับแม่ไปบ่อยเอาว่าทูน่าอร่อยหนูรอไปกินเลยค่ะใช่อันนี้เหมือนเป็นการแบบประเดิมไหมย่าต่อไปอาจจะมีแบบแฟนประเทศอื่นอาจจะได้มิตรกับย่าด้วยไม่รู้เลยค่ะถ้าจริงๆอยากไปต่างประเทศอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไปแล้วเราได้ทำงานแต่เราได้ไปเที่ยวด้วยก็ถ้าใครชวนก็ยินดีค่ะแบบเผื่อแฟนแบบมิตรไว้ประเทศอื่นเขาจะน้อยใจทำไมไม่มาของเราอยากไปค่ะรอคนชวนอยู่ค่ะย่าต้องเตรียมภาษาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะฝึกเดี๋ยวจะฝึกค่ะอืมแต่หนูผอมมากช่วงนี้จริงเหรอคะไม่ได้คือแบบจริงเหรอโอ้ยดีใจจังเลยได้ยินสิ่งนี้ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแค่เหมือนว่าในเดือนที่ผ่านมาหนูบินเยอะหนูแบบหนูปรับเวลาไม่ทันแล้วก็ตอนที่ต้องกินข้าวก็ไม่หิวเพราะเหมือนแบบเวลามันไม่ถูกต้องอะค่ะก็เลยเหมือนแบบรวนนิดนึงค่ะมีผลไหมคะตอนนั้นเราอ๋อไม่เพราะว่าไม่ได้ทำงานเยอะเท่าต้นปีอะค่ะเหมือนละครมันปิดแล้วตอนนี้ก็มีแค่แบบอีเวนต์ถ่ายโฆษณานู่นนี่นั่นเลยต้องไปกี่โลเรารู้ไหมไม่รู้เอาจริงๆอะหนูว่าไม่ถึงโลด้วยนะคะอืมแขนขาหนูมันเล็กลงเย้แต่หน้ายังเหมือนเดิมค่ะแบบพร้อมอยู่แล้วมั้งคะหนูค่ะโอ๊ยหนูอ่ะอยากกินเท่าไหร่ก็ได้เราไม่อ้วนค่ะอยากให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเออ enjoy eating ใช
ใช่ค่ะเราไม่ได้อยู่เพื่อเราไม่ได้กินเพื่ออยู่เราอยู่เพื่อกินค่ะโดยปกติย่าคุมมาว่าแบบว่าเอ้ยอย่างย่าห้ามเกินเท่านี้นะอะไรเงี้ยพยายามค่ะพยายามค่ะมันห้ามทะลุเลขอะไรของย่าสำหรับหนูไม่เอาเดี๋ยวคนรู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ตัวกดดันดูแลอยู่ดูแลอยู่ค่ะนอกจากเราผอมเห็นคุณแม่ผอมด้วยใช่ผอมมากเพราะว่าแม่อ้วนมากแม่เลยต้องลดค่ะไม่หนูไม่ได้บังคับหมอบังคับใช่ค่ะใช่ค่ะก็แม่ลดไป10กว่าโลแล้วอย่างวันนี้แม่เข้ามาเดินด้วยแม่มาเดินด้วยใช่ค่ะหนูอึ้งมากหนูเห็นแม่เดินมาแบบพร้อมเหรียญเอาจาก what แต่ว่าขาแม่แสดงว่าแข็งแรงแข็งแรงค่ะตั้งแต่ลดน้ำหนักไปแม่รู้สึกว่าปวดหลังก็หายปวดเข่าก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นลูกๆต้องชวนแม่ลดน้ำหนักกันนะคะเราเป็นเทรนเนอร์ให้คุณแม่ไหมช่วงที่ไม่ค่ะไม่เลยค่ะแค่แม่จะกินอะไรเราก็จะบอกว่าพอแล้วแค่นั้นดูแลค่ะคุณหมอยาย่าแบบเที่ยวไหมคะกับคุณแม่เรื่องสุขภาพไม่หรอกก็อยากให้เขามีความสุขด้วยไม่ได้สตริกมากใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ